ผมได้โจกอะฮะแล้วมันที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นคืออะไรฮะโทษทีนะอย่างนี้ก็กล้าพูดนะฮะสกอเองและเองก็มีเกณฑ์มาวัดว่าอะไรนะตกเยอะไม่ได้เชื่อคือพูดง่ายๆพอเป็นคนเข้าได้งั้นเป็นคนก็ต้องจบออกไปหมดใช่ไหมฮะหรือบางที่มันหนักกว่านี้นะฮะวันก่อนบอกเลยฮะสมัยก่อนเราบอกจ่ายครบจบแน่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเดินผ่านก็จบแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาเมื่อวานสองวันก่อนอ่านบทความอีกอันนึงนะมหาลัยก็ไปสำรวจเขาบอกอาชีพที่มันตกงานเยอะที่สุดนะฮะหนึ่งอันดับสองนะคอมพิวเตอร์ใครได้ยินว่าบอกให้ต่อไปลูกหลานจะให้มันไปเรียนจริงๆผมบอกนะผมมาจากอุตสาหกรรมนะฮะโอ้โหหาคนไม่ได้เลยฮะคือมันตกเยอะเพราะมันจบมาเยอะแต่จบมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนเท่านั้นนะไม่มีคุณภาพใช่ไหมเราก็ต้องไปแก้ตรงจุดนั้นมันน่าเป็นห่วงฮะเพราะงั้นพอเรามากลับมาพื้นฐานเลยอุตส่าห์เล่าต่างๆจนจบแล้วนะเนี่ยบอกบิ๊กดาต้ามันมีประโยชน์นู่นนี่บอกขาดคนเอาแล้วจะทำไงครับกระทรวงฮะเหนื่อยฮะแต่เราจำเป็นต้องไปฮะเพราะวันนี้อย่างที่บอกการแพทย์มันเปลี่ยนการเก็บข้อมูลมันต่างจากเดิมนะฮะการวิเคราะห์ข้อมูลมันต่างจากเดิมการรักษามันก็ต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นยังไงเราก็จำเป็นต้องการคนเหล่านี้ขึ้นมาในการพัฒนาเพราะเนี่ยถามสุดท้ายฮะแล้วอะไรคือ challenge ในเฮลท์แคร์ทำเรื่องของ Big Data ผมมีอยู่8ประเด็นประเด็นที่1นะผมบอกเนี่ยการบริหารจัดการ Data เพราะอย่างที่บอก Data มันเยอะแยะไปหมดนะคำว่าบริหารเนี่ยรวมไปถึงจะเก็บมันยังไงด้วยนี่ก็แปลว่าต่อไปเนี่ย Data กับผมว่านี่คือปัญหาของการทุกที่แหละฮะนะฮะมันมีเรื่องปัญหาของmanage data จะเก็บยังไงหาอุปกรณ์อะไรไปเก็บแล้วต่อไป data หลากหลายมากเลยเรื่องที่2เก็บอะไรฮะมันมี quality of data ด้วยคือพูดง่ายว่าบางทีเนี่ยโทษนะฮะถ้าข้อมูลเมื่อกี้บอกเก็บข้อมูลก็ข้อมูลคนไข้มามันผิดเพี้ยน quality มันไม่ได้อ่ะฮะเอาผลมันก็แย่ตามอันนี้แล้วมันก็ยังเป็นโจทย์อยู่ทุกที่นะฮะว่าdata ที่เก็บเนี่ยมันถูกต้องแค่ไหนมันอะไรแค่ไหนนี่คือโจทย์ที่มีตลอดแล้วถามว่าใครต้องช่วยมันก็กลับมาคน IT ก็ต้องช่วยหมอก็ต้องช่วยทางด้านนะฮะกองการแพทย์หมดก็ต้องช่วยเก็บให้ข้อมูลพวกนี้มีคุณภาพจะเก็บอย่างไรใช่มั้ยฮะบางทีดิจิทัลไม่ใช่คําตอบนะฮะสุดท้ายกลายเป็นเรื่องคนนะฮะเรื่องที่3ผมว่านี่ก็เรื่องใหญ่เราจะมีปัญหาเรื่อง data compliance ถูกมั้ยฮะคือบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอะไรฮะข้อมูลบางอย่างมันเผยแพร่ไม่ได้มันมีกฎกติกาให้คุณต้องตามอะไรฮะไอ้ฮิปป้าบ้างนะฮะไอ้ข้อมูลตามสแตนดาร์ด HL7 อะไรก็ว่ามั้ยนั่นคืออันนึงไม่ติดเรื่องโพลิซีแล้วผมบอกเลยฮะหลายๆอย่างเนี่ยยากในการที่จะถามบ้านเรานี่เรื่องโพลิซีเรื่องโอเพ่นดาต้าไม่ค่อยเปิดแต่มันต้องไปเรื่องที่4บอกไปแล้วปัญหาเรื่องคนอยากจะทำ Big Data Analytics หา Data Science ไม่ได้ถ้ามันหา Data Science ไม่ได้มันก็ทำไม่ได้โอเคนะฮะคือตรงนี้แล้วอันที่5ผมบอกเลยครับในแต่ละ area นะฮะโจทย์ไม่เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมามัน US นะฮะบางอย่างมันไม่เหมาะกับบ้านเราเพราะเนี่ย Big Data แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะว่าคุณจะไปทำอะไร Regional Variation ถูกไหมฮะเพราะเนี่ยถามว่าไอ้อะไรเหมาะกับประเทศไทยผมไม่รู้นะมันอาจจะไม่มีโจทย์แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆอะไรเซ็นเซอร์ที่บ้านอาจจะใช้ไม่ได้กับบ้านเราแต่มันก็อาจจะเหมาะกับบาง area ที่สมมติในกรุงเทพเนี่ยแหละอาจจะมีก็ได้แต่ผมเชื่อในอนาคตเนี่ยสมาร์ทโฮมมาแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงการติดเซ็นเซอร์ในบ้านเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้พูดอะไรเกินตัวนะฮะคือบางท่านมาบอกเฮ้ยนี่มายืนอย่างเงี้ยอยู่อีกโลกไม่จริงฮะในอนาคตเนี่ย10-20ปีข้างหน้าลองดูเลยฮะโลกมันจะไม่เหมือนที่เรารู้จักนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยทุกที่มันต่อเน็ตหมดฮะกระจกในห้องน้ำมันยังโชว์เน็ตเลยฮะไม่เชื่อผมไม่ได้โจกฮะนี่คือเรื่องจริงฮะแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องตอบโจทย์ Big Data ในแต่ละ area ไม่เหมือนกันอยู่ดีงั้นบางทีเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเราไปดูเลยฮะมันมี Big Data Solution อย่างต่างประเทศยกเข้ามาบ้านเราประธานโทษนะฮะมันก็ใช้ไม่ได้หรอกฮะเพราะมันวิเคราะห์คนละเรื่องกันถูกไหมฮะมันวิเคราะห์คนละเรื่องกันมุมมองแค่การแอดมิดการรักษามันก็ต่างกันแล้ว
นะเรื่องที่6ที่สำคัญเวลาเราจะทำ Big Data มันมีเชนนะการบริหารจัดการเชนนี่ยากมากนะท่านก็คงทราบยังไม่ต้องอะไรมากหรอกทุกวันนี้แค่ในโรงพยาบาลเนี่ยเกิดอยู่ดีเอาระบบอะไรฮะอิเล็กทรอนิกส์เมดิคอลเรคคอร์ดเข้ามาจะให้กรอกจะให้อะไรก็ยากเต็มทีแล้วเนี่ยมันงั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันตรงนี้คือจุดสำคัญเรื่องที่7ที่ผมคิดว่ามันเป็น challenge ในแง่ของการทำ big data หรือเรื่องอื่นก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับ data คือ availability คือว่าไงว่าลองอย่างที่ผมบอกฮะถ้าเกิดแล้วเราใช้อะไรมากนะฮะและเป็น big data วันดีคืนดีเน็ตพี่ดาวไว้นี่โทษทีนะคนใกล้อาจจะรักษาไม่ทันอ่ะถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยไอ้นี่คือสิ่งสำคัญถามว่าบ้านเราเรื่องพวกนี้ดีแค่ไหนยังไม่พร้อมนะบางจุดเน็ตต่อไม่ได้ทำไงฮะเกิดคุณรีไลน์กับ Big Data แล้ว Data บอกว่าอยู่บนคลาวด์เฮ้ยเน็ตล่มลำบากแล้วมันมีเรื่องนี้สำคัญนะ Disaster Recovery เรามักจะเจอปัญหาบ่อยเฮ้ยข้อมูลมันเกิดภัยพิบัติเกิดอะไรข้อมูลจะดึงอย่างไรเฮ้ยจะเก็บไว้ยังไงจะมีแบ็กอัพยังไงไอ้นี่คือความ challenge ใน Big Data สุดท้ายฮะแล้วยากฮะระบบมันเป็นไซโลอยู่มีหลายระบบจะอินทิเกรตมันเข้าด้วยกันยังไง8อย่างนี่ฮะคือความท้าทายในเรื่องของ Big Data ผมอยากจะบอกอีกครับว่าจริงๆแหละจะทำ Big Data เนี่ยมันไม่แค่เอา Data มานั่งงานทำนะฮะสุดท้ายมันคอมพลิเคทมากมันมีเทคโนโลยีอะไรเต็มไปหมดไปแค่เล่าเรื่อง Data อย่างเดียวก็ยากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมัลติเลเยอร์ของเทคโนโลยีต้องอินทิเกรตเข้าด้วยกันหลายแอปหลายอะไรมันต้องการ Data Science มาวิเคราะห์มันต้องการบางทีนะต้องการเวนเดอร์อะไรเงี้ยจริงๆแค่โจทย์บางโจทย์เนี่ยฟังดูซิมเปิลนะแต่มันใช้เวลานานวันนี้นะทุกแบงค์สนใจทำ Big Data อยากวิเคราะห์ดูวิเคราะห์นี่บางทียังทำอะไรมากไม่ได้เลยจริงๆโทษฮะถามผมในอุตสาหกรรมเนี่ยแบงค์เทเลคอมรีเทลทำ Big Data ง่ายกว่าเฮลท์แคร์นะถ้าถามผมเพราะแบงค์เนี่ยเขาข้อมูลเขาดิจิทัลหมดเขาค่อนข้างจะโมเดิร์นข้อมูลเยอะนะฮะเทเลคอมมันมีไม่กี่เจ้าแต่ละเจ้าเขาก็มีข้อมูลมหาศาลเลยคนเยอะคนไอทีเยอะนะฮะรีเทลก็เริ่มมีแล้วลองดูสิเดี๋ยวนี้อะไรท็อปอะไรต่างเขาก็มี Data เต็มไปหมดเลยช้อปปิ้งช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเริ่มเก็บข้อมูลได้เยอะเขามีข้อมูลละเอียดเฮลท์แคร์ถามว่าปัญหาคืออะไรระบบหลังบ้านบางทีก็ยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลอยู่นะหาคนมาไม่ได้ข้อมูลก็ไม่อินทิเกตกันแล้วแต่มันคริติคอลนะฮะถ้าไม่ทำอะไรเลยต่อไปจะเหนื่อยเพราะว่าต่างชาติหรือหลังที่ต่างเขาเริ่มทำเรื่องพวกนี้หมดแล้วมันกลายเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่อง R&D เรื่องของการอย่างที่บอกฮะป้องกันต่างๆ preventive นะฮะเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเนี่ยอยากให้เห็นภาพว่าที่ในเฮลท์แคร์ค่อนข้างจะมูฟช้าแต่มันก็อย่างที่บอกมันก็มีเรื่องดีนะฮะที่ผมบอกฮะผมไปเจอโปรเจกต์ในกระทรวงสาธารณสุขติดตั้งฮาดูปแล้วก็เตรียมอะไรหลายอย่างฮะแล้วผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้ถ้ามาเอานำมาวิเคราะห์ดีๆมันจะได้ประโยชน์อะไรมากขึ้นแต่ไม่ได้ว่าอาจต้องการ Data Science เข้าไปช่วยเขานิดนึงว่าเขาจะทำอะไรต่อกับข้อมูลเหล่านั้นข้อมูลมากแค่ไหนผมไม่ทราบแต่รู้ว่าใหญ่และเริ่มทำนะฮะแล้วปกติเนี่ยเราคิดแค่ทำโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาหลายเดือนอย่างเช่นผมอยากจะวิเคราะห์เรื่องโรคติดต่อแนวโน้มอะไรเงี้ยผมว่ามันช่วยได้งั้นสุดท้ายผมสรุปอีกทีนะฮะถ้าเรามองเรื่อง Big Data เนี่ยผมอยากให้เข้าใจภาพก่อน Big Data มันคือ 4V นะฮะคือ V ตัว1คือ Volume V ตัวที่2คือ Variety คือนอกจาก Volume ใหญ่แล้วมันยังมีความหลากหลายนะ V ตัวที่3 Velocity คือข้อมูลมันวิ่งมาไวแล้วก็ V ตัวที่4 Veracity ข้อมูลมันไม่แน่นอนต่อไปข้อมูลเยอะไปหมดนะฮะสิ่งที่เราเห็นในเฮลท์แคร์คือตอนนี้มันมีข้อมูลใหม่ๆเยอะข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยแล้วมันมียูสเคสใหม่ๆที่เอา Big Data เข้ามาใช้ได้นะครับแต่สำคัญคือการจะทำพวกนี้มันต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยมันไม่ใช่อยู่ดีเอาไอ้แบบเดิมแล้วมาทำมันนิดดิวเทคโนโลยีนะฮะแล้วหนึ่งในเทคโนโลยีที่ผมบอก Hadoop ก็คือหนึ่งในนั้นที่ผมบอกบางผมเห็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเอามาติดตั้งแล้วแต่ทำอะไรต่อนี่ผมไม่ทราบแต่ผมบอกประโยชน์มากที่สุดของ Big Data คืออันนี้นะฮะคือ Predictive Analytics
โทษทีนะรู้สึกผมจะพิมพ์อนาลิติกสิทธิ์นิดนึงนะคือมันทำให้ Big Data เนี่ยมันมี value มากกว่าเอามาดูกราฟแบบ BI แบบเดิมๆนั่นคือภาพทั้งหมดของ Big Data นะฮะผมอัพโหลดนะฮะสไลด์ชุดเนี่ยอยู่ใน facebook.com นะ /imc institute ให้เรียบร้อยแล้วนะวิดีโอก็อยู่อย่างนั้นนะครับผมว่ามีเวลาประมาณสัก10นาทีฮะถ้าอยากจะถามคำถามเลยอาจารย์ครับในความเห็นของอาจารย์คือสมมติว่ามันมีสมมติเราอยู่ในกลุ่มที่กลุ่มโรคหรือกลุ่มอะไรที่ data ที่ไม่คือตัววอลลูมมันคงจะไม่เยอะมากนะอาจารย์แต่ว่ามันมีความหลากหลายความมีความ variety เยอะเนี่ยไอ้ตัวนี้จะสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ big data มั้ยคือมันจะเป็นต้องเป็น3ใน4ตัว V มั้ยหรือว่าแค่1ใน4ของตัว V ก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการที่จะใช้ตัว Big Data ในการ manage ตัว data อย่างเงี้ยคือผมบอกงี้ดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยของการแพทย์เนี่ยจะ V ตัวไหนก็ตามนะฮะมันเป็น Big Data อยู่แล้วครับแต่ปัญหาผมไม่มองว่ามันจะไป V ไหนนะฮะผมสนใจแค่ว่าจะไปทำอะไรกับมันโจทย์ตรงนี้มากกว่าอย่างเช่นวันนี้อย่างที่บอกกระทรวงสาธารณสุขเองมีอะไรฮะฮาร์ดดูปติดตั้งอยู่มี data มหาศาลเลยอยู่ข้างในผมก็ไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าในการแพทย์อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปไอ้ที่เก็บไปเนี่ยจะไปทำอะไรอย่างเช่นอาจจะบอกว่าโอ้ผมมีข้อมูลอยู่ประมาณอะไรฮะสมมตินะฮะผมไม่ทราบเขาเก็บอะไรอยู่นะ เกิดมีอยู่พันล้านเรคคอร์ดอยากจะไปทำอะไรกับตรงนี้มันบอกข้อมูลการรักษาหรืออะไรเงี้ยฮะอย่างเงี้ยฮะผมไม่ทราบตอบโจทย์ไหมครับใช่ครับแต่นี่อีกคำถามหนึ่งคือสมมุติว่าถ้าเรามองในสเกลที่เล็กลงก็คือถ้าเราพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมการแพทย์เราจะมองออกเป็นข้อมูลที่มันใหญ่สมมุติผมว่าสมมุติเรามองในระดับเช่นโรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ตามหรือโรงพยาบาลมหาลัยเนี่ยโอกาสที่จะใช้ไอ้ตัวเทคโนโลยีนี้มาช่วยได้ไหมอาจารย์เพราะว่าตัววอลลูมเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นทั้งประเทศมันอาจจะเป็นแค่ระดับภาคหรือเป็นระดับที่มันเล็กลงมาผมว่าโรงพยาบาลมหาลัยมันใหญ่อยู่แล้วล่ะฮะข้อมูลมันเยอะอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะมาทำอะไรเนี่ยตาผมมองตรงผมไม่ทราบอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะคุณมีโรงพยาบาลมหาลัยอยู่อยากจะทำเรื่องของpersonalized medicine ในแต่ละคนก็ได้ถูกไหมก็คือคนไข้แต่คนเนี่ยเพราะว่าเอาแค่ข้อมูลของคนไข้แต่ละรายที่เก็บใช่ไหมเรื่องของอะไร image เรื่องอะไรเนี่ยมันมหาศาลแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยนะฮะที่จะใช้ซอฟต์แวร์ใช้โปรแกรมแล้วเอา image เนี่ยมาวิเคราะห์คู่กับอะไรฮะไอ้ medical record ครับครับแต่เป็นอย่างมันทำยากครับใจครับมีคำถามอีกไหมคะค่ะในนามของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้นำความรู้ในวันนี้นะคะไปบริหารจัดการองค์กรนะคะซึ่ง IT นะคะในอนาคตเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ถ้าเรารับรู้วันนี้นะคะและนำไปบริหารจัดการที่ดีนะคะจะทำให้องค์กรของเรามีประสิทธิภาพขึ้นนะคะและพร้อมที่จะเป็นองค์กรที่แข่งขันกับคู่แข่งแล้วก็บริการให้ลูกค้าได้พึงพอใจนะคะค่ะในโอกาสนี้ทางสถาบันขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในวันนี้ขอผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรบมือเพื่อขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ